สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องลูกน้อยติดมือถือนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลูกอยู่บ้านนะคะ Learn from home นะคะก็จะอยากจะดูทีวีติดมือถืออยากดู YouTube บ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะทำไงดีคะเพื่อที่ให้น้องเนี่ยไม่ดูมือถือบ่อยๆก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าลูกของเราชอบกิจกรรมอะไรซาเรนชอบกิจกรรมอะไรคะชอบทำ DIY ซาเรนจะเป็นคนชอบทำ DIY นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าลูกของเราชอบอะไรชอบเล่นบอร์ดเกมชอบทำDIY ชอบต้นไม้ชอบเข้าครัวทำอาหารทำของหวานหรือชอบระบายสีชอบดนตรีชอบอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็หากิจกรรมนั้นนะคะมายื่นให้เด็กแทนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเช่นบางครั้งลูกเบื่ออยู่บ้านคุณแม่ก็ติดงานเราก็อาจจะหากิจกรรมอะไรที่เขานั่งเล่นคนเดียวได้อย่างเช่น DIY ที่ซาเรียชอบใช่ไหมคะเขาก็อาจจะนั่งเล่นคุณแม่อาจจะนั่งดูอยู่ห่างๆแล้วก็คอยช่วยทำนิดๆหน่อยๆเรื่องที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเมื่อลูกร้องแล้วเริ่มหงุดหงิดขอดูทีวีขอดู iPad นะคะคุณแม่คุณพ่ออย่าทำการปฏิเสธนะคะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราทำตามเขานะคะแต่เราไม่ควรที่จะใช้คำเชิงลบนะคะในการที่จะห้ามให้เขาดูอย่างเช่นห้ามนะดูไม่ได้นะแม่โมโหนะแม่ตีนะหรือว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะปิดเดี๋ยวนี้นะเพราะการพูดแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้เขามีกิริยาเริ่มหงุดหงิดออกมาแล้วเขาอาจจะต่อต้านนะคะแทนที่จะใช้คำพวกนี้เราอาจจะใช้คำเชิงบวกนะคะอย่างเช่นชวนเขามาว่าไปทำกับข้าวกับคุณแม่ไหมคะหรือไปปลูกต้นไม้กันหรือมาเล่นบอร์ดเกมกันไหมเป็นต้นนะคะก็ดูกันว่าเด็กชอบอะไรแล้วทำอย่างนั้นสุดท้ายแล้วคุณแม่อย่าลืมจัดตารางให้น้องด้วยนะคะแต่ละบ้านอาจจะมีตารางที่ไม่เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ตายตัวดูความพร้อมความสะดวกของแต่ละบ้านเอาแต่การที่มีตารางเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้น้องรู้ว่าเป็นช่วงเวลานี้ที่เขาจะดูมือถือได้นะหรือดูทีวีได้นะแล้วเป็นช่วงเวลานี้ที่เขาจะต้องออกไปวิ่งเล่นแล้วเป็นช่วงเวลาไหนที่เขาจะต้องนั่งเรียนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ